ับเข้าสู่รายการ Naked IT รายการที่จะมาปั๊บเรื่องIT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะจากจักรจี้ครับผมเอ็มค่ะจะเรียกว่าไงดีฮะเอ็มเป็นอุปกรณ์สำหรับใครยังไงเอ่ยสำหรับแม่และเด็กก็ได้นะคะสำหรับผู้ปกครองที่เป็นห่วงลูกหลานของท่านคอยตรวจตราดูแลลูกเราได้ตลอดเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากถึงขั้นเป็นอุปกรณ์ใส่ข้อมือหรือที่เรียกว่าสมาร์ทวอชสำหรับเด็กกันแล้วนะครับและนี่ก็คือโพโมโมจิค่ะโมจิใช่แล้วค่ะคือมันน่ารักเป็นไงชื่อชื่อสำหรับเด็กนะคะดูจากกล่องแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหแบบน่ารักกุ๊กกิ๊บแบบดูสิกุ๊กกิ๊บสวยโอ้โหลายน่ารักคือรู้เลยว่าของเด็กแน่นอนนี่น่าจะเหมาะเด็กช่วงวัยประถมมากกว่าประถมน่าจะประถมต้นก็เริ่มใช้ได้แล้วเจ็ดขวบอะไรเงี้ยนะฮะโดยประมาณนะครับมาดูด้านหลังกล่องนิดนึงครับด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะมีบอกฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโทรได้ไวท์แชทไวท์เมสเซจนะฮะเซฟโซนอะลามคล็อกให้ดูคร่าวๆพอเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันซูเซนอัดตัวนาฬิกาออกมาก่อนเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเดี๋ยวขอโตโบโมจิซีรีส์นี่ค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีของตกแต่งด้วยเด็กๆริดการ์ดอะรูปลักษณ์ภายนอกค่ะนะคะเนี่ยก็เหมือนนาฬิกาทั่วๆไปครับของเด็กนะคะก็คือจะเป็นแบบสายพลาสติกมุ้งมิ้งมากเลยมุ้งมิ้งแม่เด็กๆก็ต้องชอบแน่ๆเลยนะคะคือใส่ไปที่สายนาฬิกาคือเผื่อว่าเด็กคนไหนเนี่ยบางคนไม่ชอบใส่แบบพวกกำไลข้อมือหรือว่านาฬิกาหลอกล่อให้เด็กอยากใส่แล้วก็อย่างตัวนี้มันเป็นนาฬิกาอัจฉริยะมันต้องชาร์จแบตด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีสาย USB ให้มาชาร์จแบตคู่มือวิธีการใช้งานนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วคู่มือที่เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะเขาบอกอย่างละเอียดด้วยนะคะเนี่ยคือนาฬิกาตัวนี้เป็น product ของสิงคโปร์แต่ว่าเขามีเวอร์ชันภาษาไทยให้โอ้ดีเลยนี่มีสายกีบภาษาไทยอีกฝั่งนึงนาฬิกาตัวนี้จะต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นบนระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android ซึ่งวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีบอกในแมนนวลนี้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ตัว QR code ที่อยู่ที่คู่มือนี่แหละครับในการเชื่อมต่อสแกนจากตัวแอปพลิเคชันในมือถือเลยโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถ connect กับตัวนาฬิกาเรือนนี้ได้เพราะนาฬิกาตัวนี้เนี่ยต้องใช้ซิมใส่เข้าไปด้วยเปิดมาปั๊บนี่ค่ะก็จะมีช่องใส่ซิมให้ด้วยใช่แล้วใส่ซิมโทรศัพท์เพื่อที่ว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการเชื่อมต่อเขามีระบบที่แบบว่าสามารถคุยกับเพื่อนเองได้ด้วยโอ้เช่นแบบว่าเหมือนกดอ่ะนึกออกไหมนึกออกใช้วอลอย่างเงี้ยถ้าระยะใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราก็กดแล้วก็คุยกับเพื่อนได้ใช่แต่ว่าต้องคุยได้กับเพื่อนเฉพาะที่ใช้นาฬิการุ่นเดียวกันเท่านั้นหรือว่าอัดเสียงแล้วก็ส่งให้เพื่อนก็ได้ใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นลำโพงนะคะข้างบนนี้ก็คือพูดมาปั๊บได้ยินเสียงเพื่อนออกมาเลยโอ้โหอย่านะคะอย่าไปแบบลอกข้อสอบใครโกงไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยข้อหนึ่งก็ไกลข้อหนึ่งอะไรอ่ะโอ้โหจบกันชีวิตจบเลยจบยิ่งพูดชื่อเพื่อนด้วยเนี่ยจบกันไปใหญ่เลยทีนี้เราแบบพูดชื่อเพื่อนข้างๆคนอื่นได้มั้ยแกล้งเค้าเคยป่ะเนี่ยเอ้ยทําประจําเอ้ยอย่ารู้หมดโชว์พอเด็กเห็นฟังก์ชันที่มันเกินนาฬิกากับความน่ารักแล้วเค้าก็รู้สึกอยากใช้งานมองในมุมของเราบ้างนาฬิกาเนี้ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้แต่ว่าเชื่อมต่อเพื่ออะไรเราสามารถที่จะดูได้นะฮะว่าลูกของเราหรือหลานหรือเหลนหรือหลนหรือน้องๆคนไหนที่ใส่ในการเรียนนี้อยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นแผนที่แต่โอ้อยู่ตรงนี้พิกัดอยู่ตรงนี้หลายคนที่แบบเป็นผู้ปกครองแล้วลูกเพิ่งเข้าโรงเรียนใหม่ๆประถมไปอยู่ในที่ที่แบบสาธารณะคนเยอะแยะมากหน้าหลายตากลัวลูกเราใจแตกเอ้ยกลัวลูกเราเป็นอะไรไปคือสามารถตั้งเป็นเซฟโซนได้ว่าเอ้ยแอร์เรียนี้คือโซนปลอดภัยถ้าเกิดออกนอกเซฟโซนมันก็จะเตือนไปที่แอปพลิเคชันของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ดีมากสำหรับคุณแม่ไม่ใช่ว่าแค่อยู่ในโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะอยู่ในบ้านบางทีก็ใช้ได้ต้องทำกับข้าวในครัวนึกออกไหมไม่ว่างดูแลลูกออกไปนอกบ้านและประตูบ้านหรือออกเขตรั้วบ้านปั๊บร้องเรียกปั๊บคุณแม่ก็จะรู้เลยว่าแล้วมันไม่พอนะฮะคือนอกจากที่เราจะสามารถเช็คได้แล้วเนี่ยตัวนาฬิกาเองด้านข้างจะมีปุ่มที่เขียนว่า SOS นะครับคือถ้าเกิดกดค้างไว้2วินาทีนะฮะก็จะส่งสัญญาณไปที่แอปพลิเคชันเราว่าเฮ้ยต้องการความช่วยเหลือสัญญาณเตือนภัยดังแม่ทำไงดีอ่ะเข้าห้องน้ำแล้วไม่มีทิชชู่กดได้ป่ะเออเด็กอ่ะเด็กก็กดอย่างเงี้ยแม่กำลังประชุมแบบโอ้โหลงทุน 3,000 ล้านอยู่โอ้โหอย่างเงี้ยลูกแบบบางทีเด็กใช้มันก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่คุณแม่ก็เช็คก่อนได้ไงคะว่าเรื่องใหญ่ไหมถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาเลยคือให้โทรไปเช็คก่อนหรือถ้าเกิดลูกไม่รับโทรไม่ติด อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเปิดแผนที่ดูว่าลูกที่ไหนเราก็ไปหาเขาได้เลยแต่ว่าถือเป็นเรื่องดีที่เขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราติดต่อเราในยามฉุกเฉินได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่แล้วนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะคือนอกจากนี้เองนั่นก็มีฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเฮ้ย
ดูแลบุตรหลานของท่านแบบ 100% ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องอยู่กับเขาก็ได้แต่ว่าเรื่องของการเช็คเขาการดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยคือน้องๆคนที่ใส่เนี่ยเขาจะไม่รู้เพราะว่ามันต้องตั้งค่าที่แอปพลิเคชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขารู้เขาอาจจะไม่อยากใส่ก็ได้ช็อตทิ้งเลยนาฬิกาตอนนี้ก็คือทำกันบ้านมาดีมากเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในนาฬิกาก็ให้อยู่ในฟังก์ชันอยู่ในการดูแลของน้องๆฉะนั้นคุณแม่เวลาให้ลูกใส่ไม่ต้องบอกถึงฟังก์ชันของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเก็บไว้ส่วนตัวพอให้เรารู้กันแค่นี้พอนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสมาร์ทวอชสำหรับเด็กแบบนี้นะครับของโทโมโมจิที่น่ารักแอปแบลจริงๆเลยคือสำหรับเด็กแล้วเนี่ยก็คือได้ความเพลิดเพลินเต็มที่แน่นอนค่ะแต่เอ็มประทับใจที่เซฟโซนเนี่ยนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ดูแลใกล้ชิดกับลูกถึงแม้เราจะห่างกันแต่ว่าความรู้สึกของเราที่เรายังมีนาฬิกาตัวนี้กับตัวแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับมือถือของเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับลูกมากค่ะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยแล้วก็ช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความอุ่นใจในการที่จะดูแลบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะคะเราสองคนมีโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอลูกค้าบานาน่าไอทีค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่กำลังสนใจ iPad Air อยู่ค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ iPad Air ปกตินะฮะราคา 11,900 บาทนะครับลดเหลือเพียงแค่ 9,200 บาทเท่านั้นนะครับผมและยังไม่พอถ้าเกิดสมัครแพ็กเกจรายเดือนของ TrueMove H4G 699บาทรับไปเลยส่วนลด 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 6,200 บาทอย่าเพิ่งหูยังมีต่ออีกครับผมเพราะถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้านะฮะของบัตรเครดิต KTC แล้วก็ผ่อน 0% นาน6เดือนเลยแล้วก็ได้รับเงินแคชแบ็กอีก750บาทครับและยังมีอีกนะคะสำหรับลูกค้า KTC Pal ค่ะสามารถเลือกผ่อนสบายๆค่ะเพียงเดือนละ347บาทนานสูงสุด20เดือนเท่านั้นเองค่ะโอ้ถูกมากนานมากไม่พอนะคะยังได้แคชแบ็กกลับมาด้วยนะคะมูลค่า750บาทโอ้โหคุ้มยอดคุ้มมากครับนี่ยังไม่หมดอีกนะนี่ยังไม่หมดอีกเพราะว่าลูกค้านะคะยังสามารถเลือกซื้อแอคเซสซอรีภายในร้านค่ะลดสูงสุดถึง 50% เลยโอ้โหมันสุดยอดมากเลยเนี่ยคุ้มมากสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานของร้านบานาน่าไอทีทุกสาขาเลยนะครับใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2559ค่ะโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิถ้าเกิดคุณผู้ชมนะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอุ้ยฟังไม่ทันเพราะมันยาวมากสามารถกดดูรีรันใหม่อีกสักรอบหนึ่งหลายๆรอบก็ได้ฮะจะได้เข้าใจจนลึกซึ้งเพราะโปรโมชั่นเยอะจริงๆใช่ค่ะขอบอกเลยว่าดูวนไปค่ะ ดูวนไปเลยค่ะ ใช่แล้วนะครับผมก่อนจากกันฮะอย่าลืมกด subscribe นะฮะติดตามด้านล่างกันครั้งหน้าคลิปใหม่ออกมาปั๊บจะได้แจ้งเตือนไปหาเพื่อนๆทุกคนไม่พลาดอันนั้นเองนะครับแล้วไงฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Naked IT รายการที่มาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จักเปลือกค่ะซายโยนาระสวัสดีครับสวัสดีค่ะ